โค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้เหลือแค่3เดือนนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วอยากจะวางแผนเพื่อที่จะลดภาษีนะครับเริ่มจะต้องหันมามองหาการลงทุนในกองทุนต่างๆบ้างแล้วนะครับไม่งั้นจะไปกระจุกตัวเหมือนทุกครั้งคือประมาณสัก2อสวันก่อนสิ้นปีอันนั้นก็จะเหนื่อยกันหน่อยวันนี้มีกองทุนที่หลากหลายจากทางบลจบัวหลวงมาฝากกันนะครับ มีกองทุนหลายกองทุนเลยที่น่าสนใจนะมีทั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF และอื่นๆครับคุณวสินวัฒนะวรกิจกลุลกรรมการผู้จัดการของกองทุนบวลลัวหลวงนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กองทุนบวลลัวหลวงมีแผนจะเสนอขายหน่วยลงทุนสาหรับกลุ่มกองทุนรวมประหยัดภาษีไม่น้อยกว่า5กองทุนครับมีทั้ง RMF มีทั้งกองทุนรวมเพื่อการออมหรือว่า S SF อันนี้เป็นการรับกับความต้องการของผู้ลงทุนที่ชอบและก็สนใจ การลงทุนที่เติบโตเน้นการเติบโตแบบเป็นเป็นระยะยาวนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นรวมไปจนถึงกองทุนที่เน้นการลงทุนในประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตด้วย5้ากองทุนที่ว่านี้ก็จะมีกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยั่งยืนเพื่อการออมกองทุนเปิดบัวหลวง US Alpha เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดบัวหลวง US a l p ฟ a เพื่อการออมกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับ ตีมการลงทุนท,ที่ทีมการลงทุนที่พูดมาทั้งหมดเป็นทางเลือกที่มีโอกาสเติบโตครับแล้วก็สอบคล้องกับรูปแบบการลงทุนของทั้ง R M F แล้วก็ S S F ซึ่งเป็นการทยอยลงทุนในระยะยาวผู้ลงทุนให้ความสนใจเยอะนะครับอย่างตีมการลงทุนแบบยั่งยืนก็จะเน้นให้การลงทุนเนี่ยไปในธุรกิจที่ให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลหรือว่า E S G นี่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสําคัญแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะครับ กระแสที่ว่านี้ไม่ได้มาวูบเดียวแล้วไปครับแต่ว่าเป็นแนวโน้มที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้เพราะมันก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในระยะยาวด้วยส่วนตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตสูงทําธุรกิจสอดคล้องกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลกให้เลือกอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเป็นตลาดที่เหมาะที่จะไปลงทุนระยะยาว ในขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อัตร,ราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดดเด่นนะครับนี่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยที่จะเก็บเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่เน้นระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งโอกาสด้านการลงทุนกันบ้างหลายคนบอกว่าอยากจะปรับพอร์ตการลงทุนและเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตโฟลิโอของเราหน่อย แต่ไม่อยากได้หุ้นไทยอ่ะอยากไปหาหุ้นในต,<า>ต่างประเทอศอ่อยากจะโกอินเตอร์หน่อยแล้วก็หลายคนก็ช่วงนี้คิดถึงญี่ปุ่นจังเลยไมไ่ไปเลยแต่ยังไปไม่ได้ไงแต่ซื้อกองทุนหุ้นญี่ปุ่นได้นะคะคมาดูทางเลือกด้านการลงทุนจากบลจไทยพาณิชย์กนหน่อยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเขาออกกองใหม่มานะคะน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าชูเรื่องการเตริบโตของญี่ปุ่นนะคะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจไทยพาณิชคุณนันมนัฐเปี่ยมทิพมนัฐเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่า แม้ช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นญี่ปุ่นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าดูตั้งแต่มีนาคมดัชนีหุ้นญี่ปุ่นเริ่มย่อตัวลงมาละจนอยู่ในระดับที่ยังแลกกาดกว่ามากๆนะคะหากเทียบกับตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วดังนั้นทางไทยพาณิชย์เขาเลยมองว่ามีโอกาสอีกมากที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะฟื้นตัวได้อีก อีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการเตริบโตก็คือทางบรจไทยพาณิชย์มองว่าจะมาจากการที่บรรดาบริษัทในญี่ปุ่นค่ะณตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจให้มันสอดคล้องกับเทรนด์การลงทุนสมัยใหม่เป็นการเพิ่มศักยภาพการเตริบโตในระยะยาวนะคะรวมไปถึงการที่ภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการของเขาให้ความสําคัญกับเรื่อง ESG ซึ่งมองว่านี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนที่นําไปสู่การเตริบโตอย่างยั่งยืงยน ก็มีการประเมินกันว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะนำพลังงานทางเลือกมาใช้มากกว่าร้อยละ50ถึง60ภายในปี2050ทีนี้มาดู valuation ของตลาดกันบ้างซึ่งนะตอนนี้บลจไทยพาณิชย์มองว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจซึ่งถ้าบวกเอาการเร่งตัวขึ้นของคาดการกำไรในตลาดแล้วก็เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่จะเริ่มกลับเข้ามาในตลาดหุ้นญี่ปุ่น แม้ว่าอัพไซด์ในช่วงสั้นๆอาจจะดูมีจำกัดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ามองยาวๆโอกาสการปรับตัวขึ้นก็ถือว่ามีความหวังมากๆอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตของการลงทุนที่ญี่ปุ่นบราจอไทยพาณิชย์เาก็เลยเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชหุ้นญี่ปุ่นแอคทีฟ ชื่อกองก็คือ SCB j 8นะคะตรงตัวเลยเน้นลงทุนผ่าน Goldman Sachs Japan Equity Partner Portfolio เป็นกองทุนหลักโดยกองทุนดังกล่าวก็ตรงไปตรงมาบริหารโดย Goldman Sachs Asset Management Fund นะคะเป็นกองทุนแบบ Active ก็คือบริหารด้วยกลยุทธ์แบบเชิงรุกจากการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่มี Market Cap เริ่มต้นคือ5,000ล้านเหรียญสารัฐขึ้นไป พร้อมทั้งมีการกระจายในหลายอุตสาหกรรมด้วยนะคะมีการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วเขาลงทุนในหุ้นอะไรบ้างก็จะมีกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเทคโนโลยีสุขภาพแล้วก็กลุ่มการเงินอีกหนึ่งจุดเด่นของกองทุนนี้ก็คือทีมผู้จัดก,การกองทุนค่ะเขาบอกว่าทีมนี้จะเฟ้นหาไอเดียการลงทุนวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัวแบบเชิงลึกในการประเมินศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ พร้อมบริหารด้วยกลยุทธ์เชิงรุกนะคะโดยทีม Native Japanese Professional ภายใต้ปรัชญาการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในช่วง Regrowth Stage แล้วก็หลีกเลี่ยงธุรกิจกลุ่ม Start-up ันะคะที่มักจะมีความผันผวนสูง,สง เน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ง่ายตามสภาวะของตลาดจะต่างกับการบริหารแบบเชิงรับนะคะที่จะไปเน้นลงทุนตามดัชนีตลาดทําให้ได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีตลาดซึ่งกองทุนนี้เขาจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนะคะคุณผู้ชม11ตุลาคมนี้ขายไปแล้วไปจนถึง11ตุลาคม5-11ถึงนะคะก็คือซื้อได้วันสุดท้ายคือ11ตุลาคม ถามว่าต้องใช้เงินเยอะไหมไม่เยอะเลยนะทุกวันนี้ลงทุนด้วยกองทุนเนีย่ยหนึ่บาทาาซื้อกองทุนได้แล้วนะคะช่วงนี้มีมีกองทุนเปิดเยอะนะเยอะมากกองทุนก็เยอะหุ้นกู้ก็เยอะ,ยอะคือทางเลือกให้ให้สารบคนที่ลงทุนอาจจะอยากเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่น้อยเนี่ย มีให้เลือกเยอะมากแล้วบางทีหลายคนชอบถามว่าจะอยากลงทุนน่ะจะเริ่มต้นน่ะมันต้องใช้เงินเยอะหรือเปล่าจริงๆต้องปรับที่ไม n d เซ t ตก่อนเลยใช่ใช่ไม่ต้องรอมีเงินแสนเงินล้านแล้วค่อยลงทุนนะคะออมตั้งแต่เงินพันเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะเติบโตได้ให้กองทุนเนี่ยเขาบริหารจัดการได้สำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาดูพอร์ตอ่าแต่ถ้าถ้าคนที่สนใจลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองหุ้นน้องใหม่ช่วงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับอย่างเร็วๆนี้จะมีหุ้นน้องใหม่ที่เข้าซื้อขายอยู่ในธุรรกกกกิจจททีีี่่่่่่เเเป็็นนนนนนซึงงววาาาััััะะะแขขดดดลลยยใช้้ไคบ น้องใหม่รายล่าสุดที่เข้ามาชื่อว่า Heng l ซิ่งแอนด์แคปิตอลนะครับ IPO ที่ราคาคือ1.95บาท95สตางค์ต่อหุ้นเขาจะเปิดให้จองซื้อ6-8ตุลาคมก็คือนี่เลยวันนี้วันแรกเลยนะครับเฮงล l ซิ่งแอ a ด์แคปิตอลเขาทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าเฮงล a ซ i n g ปัจจุบันนี้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกรันสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกรันแล้วก็ การเข้าระร,อรอมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญของเขาด้วยนะครับที่จะเสริมศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนเป้าหมายคือจะขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศด้วยเป้าหมายนี้ก็จะควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นผ่านการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านซอฟต์แวร์โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับควบคู่ไปก,กับการขยายสาขาไปตามภูมิภาคต่างๆด้วยเป้าหมายคือขยายสาขาหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วให้เป็น830สาขาในปี2566ปัจจุบันนี้สาขามีทั้งหมด451สาขาก็คือเพิ่มขึ้นอีกเกือบเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวครับและเพื่อที่จะให้ครอบคลุมฐานลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมทางบริษัทจะขยายออกไปในภาคตอนออกเฉียงเหนือให้มากขึ้นครับ นอกเหนือจากที่ปัจจุบันนี้ลูกค้าหลักๆคือทางภาคเหนืออยู่แล้วตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตลาดใหญ่น่าจะผลักดันการเติบโตของสินเชื่อได้นะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนการเติบโตของพอสินเชื่อรวมภายในปี2566นะครับเพิ่มเป็น14,800ล้านบาทปัจจุบันอยู่ที่8,400ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นการเติบโตร้อยละ28แนะครับและหลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมากขึ้นด้วย อันนี้จะเป็นสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงยิวสูงนะครับปัจจุบันมีสัดส่วนในพอร์ตร้อยละยีขณะที่ส่วนใหญ่ยังเป็นสินเชื่อเช่าซื้อร้อยละหกและเดี๋ยวจะมีการขยายเพิ่มกลุ่มสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เข้ามาเพิ่มในกลุ่มสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันที่ยังมีสัดส่วนแค่ร้อยละหด้วยเพื่อจะให้มีสินเชื่อที่หลากหลายและก็รองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเอ็นชั่วโมงทำเงินนะคะ คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของที n แอนช่16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปด,ดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ